ที่จังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะเขาได้ระดมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนะคะพร้อมกับกองสาธารณสุขอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์เข้าไปฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อค่ะหลังจากที่พบว่าเจ้าหน้าที่บางหน่วยนะคะที่สารกลางเนี่ยติดเชื้อโควิด-19ค่ะตามที่เจ้าหน้าที่ที่ทำงานในสารกลางจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะได้ตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด-19ทำให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ในผลดำธรรมได้สั่งการเร่งด่วนเลยนะคะให้มีการกักตัวเจ้าหน้าที่ที่มีความเสี่ยงสูงแล้วก็ให้กักตัวเองรวมไปถึงทำงานแบบ work from home ค่ะจนกว่าผลการตรวจสอบสวนโรคนะคะจะออกมารวมไปถึงได้มีการปิดสำนักงานที่ตรวจพบผู้ที่ติดเชื้อเป็นการชั่วคราวเพื่อที่จะฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อแล้วก็ทำความสะอาดนะคะประกอบกับมีเหตุการณ์ที่มีผู้สื่อข่าวจากต่างจังหวัดค่ะเดินทางมาสัมภาษณ์หัวหน้าส่วนราชการแล้วก็เป็นผู้ที่มีความเสี่ยงสูงโดยสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะได้ร่วมกับกองสาธารณสุขเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ได้ทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อพร้อมกับประชาสัมพันธ์นะคะให้ผู้ที่คาดว่าตนเองเนี่ยใกล้ชิดกับผู้ป่วยหรือว่าเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงสูงนะคะสามารถที่จะเดินทางไปตรวจแบบสวอปนะคะได้ที่ศูนย์สวอปสารากีฬาหมอนไม้ได้เลยค่ะและสำหรับภายในศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์เจ้าหน้าที่ก็ยังคงปฏิบัติราชการตามปกติมีการปิดบางพื้นที่แล้วก็กักตัวเจ้าหน้าที่บางส่วนที่ได้มีความใกล้ชิดแบบเสี่ยงสูงนะคะโดยทีมสอบสวนโรคก็ได้เข้าไปติดตามสถานการณ์แล้วก็สอบสวนโรคบุคคลที่คาดว่าจะมีความเสี่ยงต่อไปด้วยเอาล่ะค่ะเข้าไปพื้นที่ไหนยังคงต้องมีความเข้มข้นเสมอย้ำกันอย่างนี้เลยตลอดเลยนะคะตลอดช่วงเวลาระยะเวลาที่เราอยู่ด้วยกันในสภาวะที่โรคติดเชื้อกำลังแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องตรงนี้นะคะการเว้นระยะห่างการอยู่ห่างๆแบบห่วงๆนะคะยังคงสำคัญเสมอในเวลานี้นะคะแล้วก็ต้องประเมินตัวเองด้วยนะคะเพราะว่าสถานการณ์โควิด-19 อย่างที่บอกไปไวรัสเนี่ยมีการพัฒนาตลอดเวลาก่อนหน้านี้สายพันธุ์ต่างๆที่เรากลัวกันไม่ว่าจะเป็นเดลต้าหรือว่าอะไรต่างๆตอนนี้ล่าสุดมีมาใหม่อีกแล้วนะคะชื่อว่าสายพันธุ์มิวแต่ว่าขณะนี้เองเนี่ยยังไม่พบในประเทศไทยแล้วคือความอันตรายของมันที่เราจะต้องจับตามองเลยคือเขาบอกว่าสามารถแพร่กระจายได้ผ่านละอองคือเราอยู่ข้างตึกกันนะคะคุณมัธิดาคะคนผู้ติดเชื้ออยู่ตึกนี้เนี่ยแต่ว่าละอองเนี่ยสามารถที่จะไปเขาเรียกว่าไปติดกับคนที่อยู่ตึกใกล้เคียงได้คือมันอยู่ในอากาศได้มันลอยอยู่ในอากาศได้นะคะที่เขาบอกแอร์บอลเนี่ยเมื่อก่อนก็เหมือนเป็นข่าวลือแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเริ่มมีข้อมูลชี้ชัดแล้วนะคะแต่ยังไม่เข้าประเทศไทยนะคะย้ำว่ายังไม่เข้าประเทศไทยนะคะ